สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้ก็มีสาระและเก็บความรู้เกี่ยวกับการรับกล้าไม้ฟรีหรือซื้อต้นไม้มาเองก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมต้นกล้ายังเล็กๆอยู่จะปลูกลงหลุมเลยได้ไหมนะครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับถามนายรักต้นไม้มานะครับเป็นคำถามที่น่ารักมากครับท่านผู้ชมก็มันก็ยังเป็นเบี้ยอยู่ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ก็ได้มาเช่นกันเนาะไปพี่สาวไปรับกล้าไม้ฟรีมานะครับจากศูนย์เพาะชำสถานีเพาะชำกล้าไม้เนาะนายรักต้นไม้ก็เชื่อว่าหลายสถานีเพาะชำนะครับทั่วประเทศก็จะมีต้นไม้ที่ยังไม่ต้นใหญ่พอหรือว่าเหมาะแก่การปลูกเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็ถึงเวลาที่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเนาะก็เลยได้แจกจ่ายมาครับท่านผู้ชมแต่เราจะมาดูนะครับว่าเราจะปลูกลงหลุมได้เลยไหมนะครับโดยปกติแล้วครับท่านผู้ชมถ้ามันเป็นเบี้ยเล็กๆอยู่แบบนี้ที่อยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมได้รับมานะครับประมาณสัก5เซน10เซนนะครับเบี้ยเล็กๆอยู่นะครับเลี้ยงเขาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมพักเขาไว้ก่อนสัก2สัปดาห์ขึ้นไปถึง1เดือนนะครับเราจะเอามาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้เขาชินกับสภาพอากาศแล้วก็ให้เขาเติบโตได้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับแล้วจะไม่บอบช้ำจนเกินไปครับท่านผู้ชมเพราะไม่งั้นนะครับต้นไม้ของเราที่เป็นเบี้ยเล็กๆอยู่นะครับยังไม่แข็งแรงพอนะครับเราไปปลูกลงดินนะครับเราดูแลเขาไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะทำให้ล้มหายตายจากไปนะครับเกิดความเสียหายให้กับต้นไม้ของเราได้นะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อมาหามาซ่อมแซมต้นไม้ที่ตายไปครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันไว้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านายรักต้นไม้เองก็ประสบพบเจอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เอามาเลี้ยงไว้ในโรงพระชำแบบนี้นะครับที่บ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่า ต้นไม้ยังเล็กอยู่นะครับแม้แต่ร้านต้นไม้เองครับท่านผู้ชมเวลาเขาจะเอาไปขายนะครับต้นไม้พวกนี้เขายังไม่เอาไปไว้ในหน้าร้านของเขานะครับเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่นะครับพอต้นใหญ่มาสักพักหนึ่งนะครับเขารับมานะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับ รับมานะครับจากทางไกลนะครับก็จะเอามาไว้แบบนี้นะครับในโรงเพาะชำก่อนพอฟื้นตัวในสักระยะหนึ่งนะครับพร้อมที่จะขายก็จะเอาไปไว้ทางหน้าร้านนะครับ พร้อมที่จะส่งให้กับผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่เอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เนาะครับก็หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจก็สอบถามมาได้ในด้านล่างนี้เนาะเจอกัน EP หน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังปลูกต้นไม้อยู่ณขณะนี้ครับครับวันนี้นายรักต้นไม้ไปแล้วนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ